ือบุญสร้างชื่อบุญสร้างแล้วก็ทำงานก่อสร้างด้วยนะเป็นลูกน้องของพี่ชายพี่ชายผสมปูนผสมปูนหิ้วปูนทุกอย่างนี่หลับง่ายเวลาผสมปูนเนี่ยร้องเพลงบ่อยไหมตลอดตลอดมีเวลาก็ร้องก็ไม่ได้เพิ่มมาร้องเพลงอย่างเดียวนั่นน่ะสิไม่ร้องโชว์ข้างในดีไหมร้องโชว์ข้างในได้ค่ะพร้อมแล้วพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยเลยอาจารย์แดนคัดเข้ามาก็คงจะเป็นเรื่องของคุณภาพการร้องใช่นะครับคุณพี่ชื่ออะไรฮะชื่อบุญสร้างค่ะอายุเท่าไหร่ครับ44ค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กรรมกรก่อสร้างค่ะจริงเหรอจริงค่ะดูไม่เหมือนนะผมนึกว่าไม่เหมือนเลยดูลักษณะแล้วเนี่ยพี่ต้องเป็นคุณนายบ้านเช่าสร้างบ้านไว้คนเช่าบ้านแล้วก็ขอให้จริงค่ะขอให้จริงค่ะอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้จริงๆแล้วบ้านอยู่ชัยภูมิค่ะแต่ว่าย้ายมาอยู่ปักช่องได้4ปีแล้วค่ะแล้วยังไงล่ะนี่ถึงเข้ามาประกวดที่ช่อง7ได้ก็ตอนนั้นดูรายการเขามีออดิชั่นก็เลยมาว่าเลยที่ลูกคุ้มมาตรฐานเพื่อที่สร้างฝันปั้นดินให้เป็นดาว9โมงครึ่งพฤหัสสุขเปิดช่อง7แล้วลุกมาสนุกเขาเนี่ยมาคนเดียวมาคนเดียวค่ะไม่มีใครประกบเลยไม่มีค่ะไม่ต้องกลัวหรอกไปทั่วโลกก็ไม่มีอันตรายหรอกไม่ต้องกลัวหรอกไปไหนก็ได้ถ้าหนูตกรอบขอค่ารถป๋ากลับด้วยนะคะนี่แหละจะปวดหัวช่วงนี้เลยวันนี้สบายดีไหมวันนี้วันนี้สบายดีค่ะแล้วจะตกรอบไปจะมาบอกนะว่าไม่สบายนะวันนี้ร่างกายพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะหัวใจถวายวัดค่ะก็ชื่นใจคุณบุญสร้างเนี่ยนะค่ะถ้าไปร้องลูกกรุงนะระเบิดเถิดเทิงเลยเพราะเสียงอย่างเงี้ยหายากแต่ลูกทุ่งมันก็เหมาะนักเท่าไหร่เพราะว่าลูกเอื้อนเอ่ยมันขาดเอาเถอะถึงยังไงก็สำเนียงเสียงเขาแน่นอนนะก็ขอให้โชคดีขอบคุณค่ะเสียงดีนะฮะวิธีการร้องก็ดี1 2 3 4ชุดนี้นะฮะเสียงดีกันทุกคนเพียงแต่ว่าใครที่สมบูรณ์ที่สุดนะวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับขอบคุณค่ะการร้องถูกต้องและจังหวะทำนองดีแล้ว
แต่ความละมุนละไมความละเอียดหนักเบายาวสั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปพิจารณาดูอีกทีผลจะเป็นอย่างไรใครจะเข้ารอบไปลุ้นกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ชุมทางดาวทองช่อง7ของเราด้วยนะคะ